สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเอาเมล็ดพันธุ์มะละกอไว้นะครับผมก็จะตัดมะละกอเป็น3ส่วนอย่างนี้นะครับนะจะเป็น3ส่วนอย่างนี้นะครับผมก็ตัดไปแล้วแต่ว่าลืมถ่ายคลิปนะครับผมก็ถ้าเราจะเอาไว้ทำพันธุ์เราก็เอาส่วนนี้เนาะส่วนหัวนี่ไม่เอาส่วนหางก็ไม่เอานะครับมันจะได้พันธุ์เดิมของมันเนาะจะได้พันธุ์เดิมของมันนี่ครับก็หัวเม็ดเหมือนกันครับเนี่ยพันธุ์นี้ก็โอ้แต่มันอยู่ฝั่งหัวเยอะกว่าฝั่งหัวเยอะกว่าเนาะฝั่งตรงกลางนี่ก็ได้แค่นี้ครับนี่แค่นี้ก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นหมดทุกเม็ดหรือเปล่าเนาะจะไม่เยอะหรอกจะขึ้นไม่เยอะนะเนี่ยแต่เขาสังเกตเขาบอกว่าจะมีเม็ดดำๆเนี่ยมันจะมีอยู่2-3เม็ดนะครับนี่เม็ดนึงนี่เม็ดนึงนี่เม็ดนึงเนาะที่มันจะใช้ได้อยู่2-3เม็ดแค่นั้นเองจะเหมือนแม่มันเนาะตัวนั้นก็จะเป็นตัวผู้ซะเยอะกว่านะครับที่เป็นพวกเนี่ยเนี่ยจะเป็นตัวผู้คนที่เขาเคยทำมาเนาะแต่เราก็เอารวมๆไว้เลยถ้าไหนไม่ดีเราก็ทิ้งเนาะแต่ส่วนกลางเราก็ได้อยู่แค่นี้เองครับนี่พี่น้องได้เม็ดอยู่ประมาณนี้แต่ส่วนหัวส่วนหางเราก็ไม่เอาเนาะเอาเฉพาะติดอยู่นะครับผมเอาเฉพาะที่มันติดอยู่กับไอ้ตัวไอ้มันคล้ายๆมดลูกมันนะติดอยู่กับผนังของแม่มันเนาะอันที่มันลงร่วงผมก็ไม่ได้เอานะครับประมาณนี้ครับจะตัดไป3ท่อนอย่างนี้เนาะท่อนกลางนะครับท่อนกลางท่อนกลางนั้นจะเหมือนแม่ที่สุดแล้วเนาะแต่ท่อนหัวอาจจะเป็นกระเทยอาจจะเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยท่อนหางอาจจะเป็นตัวผู้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ท่อนกลางนี่จะเหมือนกับแม่มันเลยครับผมคลิปนี้ก็มาบอกเคล็ดลับกันเล็กๆน้อยๆแค่นี้นะครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับผมสวัสดีครับ